นำคุณผู้ชมนะครับไปที่ช้างอารีนาครับชมไฮไลท์ไทยลีกนัดที่24ของฤดูกาลครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทีมที่กำลังมีลุ้น3แชมป์ในเวลานี้เปิดบ้านเจอกับราชบุรีมิตรผล FC แต่เริ่มมา1นาทีราชบุรีหลุดขึ้นมาก่อนแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟสิวะละครับโอ้โหไม่ถึง1นาทีครับปราสาทสายฟ้าเกือบเสียประตูครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับยานิกโบลีได้ส่องด้วยซ้ายบอลจะทะลักเข้าอยู่แล้วครับมีตัวช่วยคุมเส้นอีกคนนึงแต่ว่าได้บุกสวนขึ้นมาครับทางบุรีรัมย์จังหวะนี้ตัดเข้าขวาแล้วซองชนคานครับสนั่นช้างอารีนาอีกแล้วโอ้โหแฟนๆนี่5นาทีนี่ได้รับรู้ถึงความตื่นเต้นเลยครับเหมือนชม Finished of Game ครับมันตื่นเต้นทั้งเรื่องเลยครับโอ้ลูกนี้นี่สุประโชคได้ส่องเต็มๆแต่ว่าบอลชนคานแล้วบุรีได้โคกจังหวะนี้บอลแหมหลุดออกนอกกรอบไปครับโอ้โหทั้งเสียวทั้งตื่นเต้นเลยครับแล้วบุรีรัมย์ครับได้ครอสเข้ามาลงยิงเรียบร้อยครับ 1-0 ครับโอ้โหสวนมาครั้งนี้ได้ประตูแล้วครับแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับยิงอย่างต่อเนื่องครับนี่ครับโอ้โหสุพนัทเหมือนตาครับหลุดกับดักล้ำหน้าได้พอดีครับแล้วพังประตูขึ้นนำให้กับทางบุรีรัมย์ครับคนเปิดเข้าไปนี่เป็นทางเควินอินเกรโซนะครับแนวมิดฟิลด์ลูกครึ่งของทางบุรีรัมย์ครับแล้วครึ่งชั่วโมงของเกมครับได้บุกขึ้นมานันทบดินปาดเข้ามาลุกจังหวะนี้มาช่วยซ้อนกันได้ครับทางแนวรับของราชบุรีครับก่อนที่บอลจะถึงทางนาเซอร์บาลาสิตครับฟรีคิกข้ามคานครับลูกนี้น่าจะเป็นทางเนี่ยนะครับจักรพันธ์พรใสครับผู้จองสัมปทานลูกนิ่งของราชบุรีในตอนนี้แล้วช่วงท้ายครึ่งแรกได้ยิงลูกนี้บอลไปโดนมือกรรมการชี้ไปที่จุดโทษครับโอ้โหจะใช้มือเล่นบอลในกรอบเขตโทษไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้เป็นผู้รักษาประตูครับแล้วเป็นทางเอกลักษณ์ของกรีครับไปพยายามที่จะบล็อกลูกยิงชัดเจน 100% ครับยิ่งกว่า 4DX ครับลูกนี้ไม่ต้องใช้ VAR เลยทั้งสิ้นตูเนสวิ่งเข้ามายิงเข้าไปครับ 2-0 ครับโอ้โหออกตัวได้ร้อนแรงจริงๆครับไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยครับบุรีรัมย์เล่นเสาร์อาทิตย์พุธเสาร์อาทิตย์พุธมาเดือนกว่าครับแต่วันนี้นี่พวกเขาร้อนแรงมากครับ 2-0 ครับลูกโทษของอังเดรสตูเนสครับเกมเข้าสู่ช่วงครึ่งเวลาหลังครับบุรีรัมย์ยังบุกอย่างต่อเนื่องครับเปิดมาจังหวะนี้แล้วบุรีสกัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่วิ่งเข้ามายิงเรียบร้อยครับ 3-0 ครับโอ้โหไปแล้วครับเกมขาดตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังเลยครับนาทีที่53ครับซอกกราวครับได้ประตูหนีไปครับจากรัตนากรใหม่ขามีครับอู้วันนี้นี่เลี้ยงหน้ายิงเลยนะครับ3ประตูแรกนี่มาจาก3คนครับวิ่งมาดีดด้วยขวาลูกนี้ครับโอ้โหเอกลักษณ์คองกริตสกัดบอลไม่ออกไปอย่างเด็ดขาดครับต้องโดนครับลูกนี้ 3-0 ครับแล้วโอ้โหยังบุกอย่างต่อเนื่องครับยังกับพายุทอร์นาโดที่กำลังถล่มหลายๆประเทศอยู่ในเวลานี้ครับตะบันด้วยขวาเข้าไปเลยครับลูกนี้สวยงามจริงๆครับโอ้โหนี่แหละครับเจ้าเช็คครับสุประโชคสารชาติครับโอ้ยิงลูกนี้โอ้ลูกเขาเรียกว่าอะไรครับลูกไฟครับบอลนี่เคิร์ฟเข้ามาเลยฮะตั้งปอมกดด้วยขวาครับผู้รักษาประตูกิติพงษ์นี่กลับตัวก็ไม่ได้ครับให้พุ่งต่อไปก็ไปไม่ถึงราชบุรีขอบ้างแต่ว่ายังไม่ผ่านทางศิวลักษณ์ครับลูกยิงของทางลอเซมิคาราบูเอครับเกมผ่าน1ชั่วโมงครับบุรีรัมย์ได้บุกขึ้นมาอีกครั้งนึงบาลาสิตลงยิงลูกนี้ติดเซฟกิติพงษ์ครับมีคนซ้ำไหมบอลถูกจ่ายไปทางขวาครับนฤบดินทร์ตั้งปอมกดลูกนี้ติดเซฟกิติพงษ์ซ้ำไหมไม่ใส่ทันครับออกไปได้ครับมันจริงๆครับมันบุรีรัมย์อยู่ทีมเดียวครับโอ้โหราชบุรีนี่เปิดตำรารับ300เล่มแล้วครับตอนนี้โอ้วันนี้พวกเขาร้อนแรงจริงๆครับมีการเข้าทำที่หลากหลายมากครับทุกทิศทุกทางครับทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งบนทั้งล่างครับมาหมดวันนี้แล้วยิงลูกนี้แม่ควานหาประตูตีใครแตกครับยังไปติดเซฟทางศิวลักษณ์ครับลูกยิงของยานิกโบลี่ครับมีโอกาสที่จะได้ตั้งป้อมแล้วก็ปั่นด้วยขวาลูกนี้บอลจะเสียบคานอยู่แล้วครับต้องชมศิวลักษณ์ด้วยครับช่วงท้ายเกมครับทดเจ็บออกไป4นาทีบุรีรัมย์ยิงอัดเข้ามาโอ้โหลูกนี้นี่ตะข่ายกระจุยครับเป็นทางนฤบดินทร์หรือเปล่าครับนฤบดินทร์วีระวัฒนโนดมครับยิงได้ยันแบ็คขวาครับนี่ครับนี่มอบหัวใจให้กับแฟนๆครับทั้งหล่อทั้งยิงบอลคมด้วยครับทางเจ้าต้นครับตะปั่นโอ้โหกี่คำครับกับจังหวะจบสกอร์ของทางบุรีรัมย์ในวันนี้แล้วลอดใต้ขาผู้เล่นของราชบุรีไปด้วยครับเท่านั้นยังไม่พอครับช่วงทดเจ็บวินาทีสุดท้ายทำชิ่งการจังหวะนี้นาเซอร์บาซิตให้เพื่อนไหมไม่ให้ครับยิงเองครับโอ้โหจะให้จอห์นสันรามุสจอห์นสันเกิดสักหน่อยก็ไม่ได้ครับ
บาลาสิทธิ์ครับทำประตูปิดกล่องครับให้ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีไป6ประตูต่อ0ครับหลังจากฝูงต่อไปในสัปดาห์นี้นะครับส่วนราชบุรีก็อยู่บริเวณกลางตารางอย่างปลอดภัยครับผมรบกวนคุณผู้ชมนะครับช่วยกันติดตามแล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ TNN ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและไฮไลท์ฟุตบอลไทยในทุกสัปดาห์ครับผม